หมอปลาบุกพิสูจน์ผีห้องเช่าวดีดีเจดับถึงกับอาเจียนเหียนสมคำร่ำลือจากกรณีอดีตดีเจเสียงหล่อใช้ยาดีเจชายาเสียงหล่อดับสยองขาห้องเชา่าหลังตกอับอายุมากอาศัยอยู่ในห้องเชา่ชาตำบลชังเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองภายในซอยโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลเกาไว้หลังมาอาศัยเช่าบ้านอยู่คนเดียวนานนับปีไร้คนเหลียวแล ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบกระดาษในไดอารี่ฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่ามีผีเต็มห้องทุกคืนที่ผมอยู่มันเป็นที่วัดเจ้าที่เขาแรงไม่รู้ทําบุญให้เขาบ้างหรือเปล่าเขามาเล่นงานผมกล้มของผมจริงๆเข้ามาพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าผมเพี้ยนผมไม่รู้จะทํายังไงทรมานเหลือเกินอยู่เต็มห้องไปหมดทั้งกลางวานันทั้งกลางคืนเล่นงานผมทุกอย่างผมจะประสาทตายลงชื่อชัยยายาม โดยเจ้าหน้าที่คนบอกว่าห้องเช่าห้องนี้มีคนตายมาแล้วศพนี้เป็นศพที่ 3. สามศพแรกผูกคอตายศพที่สองตายไม่ทราบสาเหตุและมาศพที่สามก็คืออดีตดีเจชายาเสียงหล่อที่เสียชีวิตครั้งนี้พร้อมระบายไว้ว่ามีผีมาเล่นงานตนเองตลอดจนเสียชีวิตล่าสุดหมอปลามือปราบสัมภเวสีได้เดินทางมาพิสูจน์ยังสถานที่แห่งนี้ โดยก่อนจะเข้ามาสำรวจได้มีการขออนุญาตจากทางเจ้าของห้องเช่าแล้วและทราบว่าพื้นที่ภายในห้องยังไม่ได้เก็บกวาดเพราะยังอยู่ในขั้นตอนหาสาเหตุการเสียชีวิตจึงไม่ได้เข้าไปสำรวจภายในห้องใช้เพียงการมองจากด้านหน้าประตูห้องและสำรวจบริเวณด้านนอกห้องเช่าเท่านั้นคิดว่าก็สมกับคำร่ำลือตามที่ชาวบ้านได้เล่ากันและตรงนี้ก็สี่ษพแล้วและคนที่นี่อาศัยอยู่ก็เจอผู้เสียชีวิตจะจะตนเองก็อาการอาเจียน ส่วนวันนี้ที่ตนมาก็ไม่ได้บอกบอกว่าที่แห่งนี้ไม่ดีและไม่ได้บอกให้ย้ายออกเพียงแต่ว่าจะมาแก้ไขทําให้คนที่อยู่รู้สึกคลายกังวลและจะทําให้ที่นี่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของผู้เสียชีวิตที่บอกว่าเห็นผีตนก็เชื่อเพราะว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอป่วยและใกล้ตายโอกาสที่จะเห็นผีก็เป็นไปได้เพราะร่างกายอ่อนแอจิตก็อ่อนแอไปด้วยเราก็อาจจะมองเห็นแล้วรู้สึกถึงอีกสัมผัสหนึ่งก็เป็นได้ หลังจากนี้คงต้องรอให้เสร็จสิ้นขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนและต้นจะเข้ามาอีกครั้งเพื่อช่วยทำให้ที่นี่ดียิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบสบายใจกันขึ้น